ดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมวินัยนี้มีรัตนะมากมายหลายชนิดนะดูว่าใครจะมีเครื่องประดับเท่าไหร่นะบอกมีรัตนะมากพุทธศาสนาเครื่องประดับเยอะแยะดูว่าใครจะมีเครื่องประดับคนละกี่ชิ้นในธรรมวินัยนี้รัตนะเหล่านี้คือสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7อริยมรรคมีองค์8เปรียบเหมือนมหาสมุทรมีรัตนะมากมายหลายชนิดในมหาสมุทรนั้นมีรัตนะเหล่านี้คือแก้วมุกดาแก้วมณีแก้วไพฑูรย์สังศิลาแก้วประพานเงินทองทับทิมแก้วมรกตฉะนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม้ข้อที่ธรรมวินัยนี้มีรัตนะมากมายหลายชนิดในธรรมวินัยนี้มีรัตนะเหล่านี้คือสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7อริยมรรคมีองค์8นี้ก็เป็นธรรมะอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยมีมาประการที่7มาดูคำอธิบายนะหน้า451บอกว่ารัตนานี้ความว่าชื่อว่ารัตนะเพราะอรรถว่าให้เกิดความยินดีให้เกิดความยินดีดูว่าใครมีความยินดีในสติปัฏฐานเป็นต้นเพียงเท่าใดเนี่ยนะเพราะว่าหรือถ้าผู้ใดมีสติปัฏฐานก็แสดงว่าเต็มไปด้วยความยินดีจริงอยู่เมื่อเจริญสติปัฏฐานเป็นต้นปีติและปราโมทย์มีประมาณไม่น้อยย่อมบังเกิดขึ้นในส่วนเบื้องต้นถ้าเจริญถูกเนี่ยนะเจริญถูกเนี่ยเจริญต้นก็ปีติปราโมทย์แล้วในส่วนเบื้องปลายไม่จำต้องกล่าวหมายคำว่าเจริญสติปัฏฐานที่เป็นโลกิยะก็ปีติปราโมทย์แล้วจะกล่าวไปใหญ่ถึงสติปัฏฐานที่เป็นโลกุตระเช่นอะไรมาดูว่าสติปัฏฐานที่เป็นโลกิยะว่าพระโยคีย่อมพิจารณาเห็นความเกิดและความดับแห่งขันธ์ทั้งหลายในการใดๆในการนั้นท่านย่อมได้ปีติปราโมทย์นั่นเป็นอมตะของผู้รู้แจ้งหรือเป็นอมตะของผู้เจริญวิปัสสนารู้เห็นแจ้งรู้แจ้งตัวนั้นก็คือวิปัสสนาเพราะใครที่เจริญวิปัสสนาเนี่ยนะย่อมได้ปีติปราโมทย์เพราะการพิจารณาความเกิดและความดับความเกิดนี่เกิดโดยอาการเท่าไหร่เกิดโดยอาการ25ดับโดยอาการ25รูปเกิดโดยอาการ5ดับโดยอาการ5เวทนาเป็นต้นก็นัยยะเดียวกันทั้งขันธ์5เกิดโดยอาการ25แล้วก็มีความดับโดยอาการ25ผู้ใดรู้ความเกิดนี่มีกี่อย่างเกิดโดยขณะกับโดยปัจจัยรูปขันธ์นี่จะเกิดโดยขณะกับโดยปัจจัยโดยปัจจัยมีอะไรบ้างเพราะอวิชชาเกิดขันห้าจึงเกิดเนี่ยได้โดยปัจจัยนะเพราะวิชาเกิดขันห้าจึงเกิดเพราะตัณหาเกิดขันห้าจึงเกิดเพราะกรรมเกิดขันห้าจึงเกิดเพราะอาหารเกิดรูปจึงเกิดเพราะผัสสะเกิดเวทนาสัญญาสังขารจึงเกิดเพราะนามรูปเกิดวิญญาณจึงเกิดอันนี้เรียกว่าเกิดโดยปัจจัยถ้าโดยขณะนิพพัตติลักขณะคือลักษณะที่เกิดขึ้นของรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณขันห้าถ้าจะดับก็ดับโดยปัจจัยกับโดยขณะอวิชชาดับขันห้าก็ดับตัณหาดับขันห้าก็ดับถ้ากรรมดับขันห้าก็ดับถ้าอาหารดับรูปก็ดับถ้าผัสสะดับเวทนาสัญญาสังขารก็ดับถ้านามรูปดับวิญญาณก็ดับและโดยขณะขันห้าก็มีลักษณะวิปริณามะลักษณะคือลักษณะที่แปรไปนี่นะพุทธพจน์ตรงนี้ยกมาจากคาถาธรรมบทเนี่ยนะคาถาธรรมบทแล้วก็อัตมีอธิบายอยู่หลายแห่งโดยเฉพาะในปฏิสัมภิทามรรคหรือในวิสุทธิมรรคเป็นต้นปีติและปราโมทย์อันมีโลกิยรัตนะเป็นเหตุหมายความว่าสติปัฏฐานเนี่ยสติปัฏฐานที่เป็นโลกิยะเนี่ยวิปัสสนาญาณตรงนี้ก็คืออุทยพยญาณผู้ที่ได้อุทยพยญาณก็มีความสุขแล้วมีความสุขที่รู้ความเกิดและความดับมีความสุขที่รู้เหตุเกิดและความดับถามว่าทำไมจึงมีความสุขเพราะเข้าใจเลยว่าอะไรคือเหตุแห่งทุกข์อะไรคือความดับเหตุแห่งทุกข์หมายความว่ารู้จักโลกิยสัจจะเข้าใจทราบซึ้งในโลกิยสัจจะเลยเพราะว่าความเกิดนี้เป็นสัจจะอะไรทุกขสัจกับสมุทัยสัจความดับเป็นนิโรธสัจจะกับมรรคสัจจะเพราะเมื่อเห็นอริยสัจเนี่ยรู้ช่องทางเห็นแนวทางที่จะดับทุกข์ได้ก็เลยเกิดปีติและปราโมทย์เนี่ยนะรู้สาเหตุแห่งวัฏทุกข์เข้าใจถึงความดับแห่งวัฏทุกข์ถ้าพูดแบบชาวโลกเนี่ยนะ
ใครที่มีปัญหาแล้วรู้วิธีแก้ปัญหาได้เนี่ยนะแล้วแก้ได้ไม่ยากเนี่ยถามว่าจะดีใจไหมก็ดีใจฉันใดผู้ที่มีปีติปราโมทขณะที่เจริญวิปัสสนาเป็นต้นก็ฉันนั้นถ้าเจริญมากคิดเรื่องเกิดดับมากๆแต่เครียดขึ้นอันนี้ใช่ไหมไม่ใช่เพราะฉะนั้นปีติปราโมทเนี่ยนะนี่ใช่ก็สังเกตดูนะว่าปีติบ้างไหมมันโลกิยะรัตนะคือสติปัฏฐานที่เป็นโลกิยะนะยังปีติและปราโมทถึงเพียงนี้ถึงอย่างนั้นก็ไม่ถึงส่วนแห่งเสี้ยวหมายความว่าไม่ถึงส่วนเสี้ยวแห่งอมตะธรรมอันนั้นเลยไม่ถึงเศษเสี้ยวของการบรรลุพระนิพพานเลยนะความสุขที่เกิดจากการเจริญวิปัสสนาอันนั้นเนี่ยนะบอกว่าเอาความสุขที่มีนิพพานเป็นอารมณ์เนี่ยมหาร16และเอา1ใน16นั้นมหาร์อีก16วิปัสสนาที่เป็นสุขอันนั้นก็ยังไม่เศษเสี้ยวของการบรรลุพระนิพพานเลยเพราะใครที่ได้ปีติปราโมทย์บอกว่าปีติปราโมทย์ที่เกิดจากการเจริญวิปัสสนาเหล่านี้ถ้าเทียบกับการบรรลุนิพพานยังน้อยนิดก็บอกอะไรนะได้ชิมแค่นิดๆหน่อยๆก็ยังอร่อยขนาดนี้นะนะบอกว่าถ้าได้ดื่มจะเพียงไหนเนี่ยนะคำว่ารัตนะเนี่ยนะรัตนะเนี่ยอธิบายอีกความหมายหนึ่งคำว่ารัตนะบอกว่าสิ่งที่ธรรมดาทำให้วิจิตเช่นรัตนะในโลกนี้ก็คือของที่วิจิตไม่ใช่มีอะไรก็เป็นแท่งทึบมาตั้งเลยเรียกว่ารัตนะได้ไหมเป็นแท่งทึบก็ต้องอย่างเพชรก็ต้องผ่านการเจรไนคือทำให้วิจิตถ้าทองคำเราเป็นทองแท่งมาเลยก็ไม่งามจะต้องเป็นทองที่มีลวดลายเป็นต้นพวกแก้วอย่างอื่นก็ลักษณะเดียวกันรัตนะเนี่ยเพราะทำให้วิจิตหรือคำว่ารัตนะเพราะมีค่ามากหาที่เปรียบปานไม่ได้เป็นของมีค่ามากเช่นจักรรัตนะของพระเจ้าจักรพรรดิเป็นต้นและอย่างรัตนะเนี่ยเป็นสิ่งที่เห็นได้ยากยากที่จะได้เห็นและก็รัตนะเป็นเครื่องใช้สอยของสัตว์ผู้ไม่ต่ำทรามเรียกว่าเป็นของใช้ของคนชั้นสูงจึงเรียกว่ารัตนะอย่างสติปัฏฐานนี่วิจิตไหมก็บอกว่าธรรมดาทำให้วิจิตสติปัฏฐานก็วิจิตต่างโดยกายานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาและธรรมานุปัสสนากายานุปัสสนาก็ยังวิจิตเป็นนะอานาปานะบัพพะอะไรอิริยาบถบัพพะสัมปชัญญะบัพพะปฏิกูลมนสิการบัพพะธาตุมนสิการบัพพะและป่าช้าอีก9นะนะอีก9บัพพะเวทนาก็ยังขยายเป็นเวทนา9นะจิตก็ยังขยายเป็นจิตเท่าไหร่จิต16ธรรมะยังแบ่งเป็น5มีอะไรนิวรณ์บัพพะขันธ์บัพพะอายตนะบัพพะโพชฌงค์บัพพะแล้วก็สัจจะบัพพะใช่มั้ยเพราะฉะนั้นสติปัฏฐานนี่ก็ยังพิสดารไปอีกตั้ง21บัพพะเพราะฉะนั้นเรียกว่าสิ่งที่ทำให้วิจิตหมายความว่ากระจายเยอะแยะไปหมดเลยเยอะหมดเลยจำไม่ได้เลยอย่างเงี้ยนะสัมมาประธานก็ยังแบ่งออกเป็น4ใช่ไหมสังวรประธานปหานประธานภาวนาประธานอนุรักษณาประธานแต่ละอย่างก็ยังกระจายออกไปอีกอิทธิบาทก็แบ่งเป็น4ใช่ไหมฉันทะวิริยะจิตตะและวิมังสาอิทธิบาท4อินทรีย์5ศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญินทรีย์เนี่ยนะพละก็พละ5มีศรัทธาพละเป็นต้นโพชฌงค์7แล้วก็อริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8รัตนะเหล่านี้เป็นสิ่งที่วิจิตนะเป็นสิ่งที่วิจิตถ้าเป็นเรียกว่าถ้าพูดแบบสร้างเจดีย์ก็เสาเจดีย์ที่พิเศษลวดลายวิจิต37ต้นนะนะแต่ละต้นก็มีลวดลายที่วิจิตงดงามอลังการอย่างอื่นอีกขณะเดียวกันสติปัฏฐานเป็นต้นเหล่านี้มีค่ามากหาที่เปรียบปานไม่ได้นะเป็นสิ่งที่มีค่ามากค่าของสติปัฏฐานเป็นต้นนี่คู่ควรแก่การบรรลุมรรคผลเนี่ยควรจะมีราคาเท่าไหร่มันก็เรียกว่าหาค่าเปรียบปานไม่ได้เอาธาตุดินไปวัดค่าของกุศลได้ไหมไม่ได้เพราะธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมไม่คู่ควรค่าแก่กุศลธรรมเลยเนี่ยนะว่ากุศลธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่หาค่าไม่ได้นั้นสติปัฏฐานเป็นต้นนี้จึงเป็นสิ่งที่หาค่าไม่ได้สมัยก่อนเนี่ยเขาเจริญสติปัฏฐานถึงกับสละบ้านเมืองเป็นต้นมาเจริญสติปัฏฐานซะสติปัฏฐานเป็นสิ่งที่หาค่าไม่ได้จริงๆขณะเดียวกันสิ่งเหล่านี้โพธิปักขิยธรรมเหล่านี้ก็เป็นรัตนะที่เห็นได้ยาก
นะก็ไปต่างประเทศไปเรียนสติปัฏฐานเนี่ยหาง่ายไหมแถวตะวันออกกลางไปเรียนสติปัฏฐานเป็นต้นเนี่ยนะหมดสิ้นเลยนะท่านสรุปว่าในโลกนี้พบเห็นได้ยากมากสติปัฏฐาน4เนี่ยนะขณะเดียวกันโพธิปักขิยธรรมเหล่านี้เป็นเครื่องใช้สอยของผู้เป็นเรียกว่าของคนชั้นสูงไม่3ก็สูงนั่นแหละไม่ต่ำ3ก็คือของคนชั้นสูงสูงด้วยอะไรสูงด้วยบุญนั่นเองเป็นผู้มีบุญมากจึงจะได้ศึกษาเพราะอะไรสภาพจิตของเขาต้องคู่ควรแก่การรองรับกุศลอย่างเยอะมากถ้าหากว่าเป็นคนธรรมดาทั่วไปรองรับกุศลไม่ได้สรุปว่าที่ชื่อว่ารัตนะเพราะโดยสภาวะเป็นธรรมดาที่ทำให้วิจิตสติปัฏฐานเป็นต้นนั้นก็เป็นรัตนะได้เพราะเป็นของมีอยู่จริงจริงอยู่ภาวะแห่งสติปัฏฐานเป็นต้นนั้นเป็นอนุภาพของโพธิปักขิยธรรมสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7อริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ถ้าประชุมกันเนี่ยชื่อว่าเป็นธรรมะที่อยู่ในฝักฝ่ายที่จะทำให้เกิดการตรัสรู้โพธิปักขิยธรรมทั้ง37เหล่านี้ที่บุคคลรวบรวมทำให้เต็มเปี่ยมเป็นเหตุใกล้ทำให้ได้สาวกบารมีให้เป็นให้พระสาวกบรรลุสาวกบารมีญาณอนุภาพของโพธิปักขิยธรรม37นะพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะจึงมีในโลกเพราะเหตุที่บรรลุเป็นแบบพระสารีบุตรเหตุให้บรรลุแบบพระโมคคัลลานะอนุภาพของโพธิปักขิยธรรมโพธิปักขิยธรรมเหล่านี้นี่แหละเป็นเหตุใกล้ทำให้พระปัจเจกพุทธเจ้าบรรลุปัจเจกโพธิญาณถ้าไม่มีโพธิปักขิยธรรมบรรลุปัจเจกไม่ได้บรรลุเป็นพระปัจเจกไม่ได้ก็เพราะโพธิปักขิยธรรมเหล่านี้แหละเป็นเหตุใกล้ทำให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณเป็นไปได้ยังไงเป็นไปได้อย่างไรว่าโพธิปักขิยธรรมทำให้บรรลุเป็นพระอัครสาวกบรรลุเป็นพระปัจเจกบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงอยู่เหตุที่สืบกันมาเป็นอุปนิสัยหมายความว่าถ้าย้อนทวนหลังทานเป็นต้นคิดอย่างนี้นะว่าทานศีลเนกขัมมะบุญกุศลทั่วไปเป็นอุปนิสัยให้เจริญโพธิปักขิยธรรมโพธิปักขิยธรรมเป็นอุปนิสัยให้บรรลุมรรคผล